ายโฆษณานะคะยักษ์ใหญ่เลยนะที่ไปติดอยู่ที่บริเวณแถวๆแยกห้วยขวางนะถนนรัชดาภิเษกนะคะแล้วก็เป็นการขึ้นป้ายเป็นภาษาจีนนะที่มีข้อความที่เขาแปลเป็นมาเป็นไทยแล้วเนี่ยลักษณะคือเหมือนแบบว่าชวนซื้อขายพาสปอร์ตอะแล้วก็ชวนย้ายไปแบบประเทศอื่นๆด้วยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราได้ติดตามข่าวกันไปแล้วนะคะแล้วตัวเจ้าของอาคารนะคะเขามีการออกมาเปิดเผยว่าคือเขาอะได้รับการติดต่อมานะคะจากเรื่องอะไรนะผู้ทำธุรกิจเนาะในประเทศสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนที่อยู่ที่ไทยใช่นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาป้ายมาติดเพื่อเป็นการโฆษณานะคะก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วคือเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยว่าข้อความเนี่ยมันแปลเป็นไทยแล้วว่าอะไรนะคะแต่พอรู้เท่านั้นแหละนะคะสั่งปลดป้ายทันทีเลยนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบนะเนื่องจากว่าอุ๊ยมันแบบนี้ไม่ได้นะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะล่าสุดในส่วนของเขตด้วยเขตห้วยขวางใช่ค่ะสำนักงานเขตห้วยขวางนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเขตห้วยขวางนะคะนายไพฑูรย์งามมุกนะคะไพฑูรย์งามมุกนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะซึ่งท่านผอ.บอกว่าเนี่ยคือพบว่าป้ายที่มีการโฆษณาเนี่ยเข้าข่ายความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มขออภัยค่ะพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่55ประจำปี2553นะคะแล้วก็มาตรา66ด้วยตามพรบรักษาความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะรวมถึงนะคะมาตรา1011แล้วก็12นะคะต้องมีข้อความแสดงภาพที่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็เรียบร้อยต่อวัฒนธรรมด้วยนะคะซึ่งทางเขตเนี่ยนะคะเขามีการส่งนะคะผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนเข้ามาดำเนินการแปลแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะคือตัวเนื้อหาข้อความแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วถือว่าผิดดำเนินคดีเอาผิดได้นะคะส่วนในเรื่องของการเสียภาษีป้ายนะคะทางเขตนะท่านหมอบอกว่ากำลังดำเนินการเรียกเก็บภาษีป้ายอยู่นะคะโดยเขามีการคำนวณภาษีนะจากขนาดของป้ายนะคะอยู่ที่50บาทต่อตารางเซนติเมตรคุณต้นรวมเป็นเงิน 160,000 บาทต่อปีนะคะแต่กรณีที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ 84,000 บาทนะนะคะเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการดำเนินการติดตั้งเพียง2วันนะคะก็ต้องมีการแจ้งแล้วก็ปรับกับทางเจ้าของอาคารก็คือเหมือนว่าเสียภาษีเต็มไม่ได้เพราะติด2วันไงติด2วันเสร็จโดนปลดลงทันทีเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคือจริงๆแล้วอ่ะตัวของเจ้าของสถานที่อาคารอะไรเงี้ยนะคะก่อนที่จะให้ใครมาโฆษณาหรือมาติดป้ายอะไรก็ต้องดูตรวจสอบก่อนเนาะนะคะว่าเฮ้ยมันมีเป็นเหมือนลักษณะของแบบข้อความที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วในลักษณะแบบนี้มันจะทำให้กระทบในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศด้วยไหมตอนนี้เนี่ยทางเขตก็มีการเรียกเจ้าของอาคารนะคะมาเปรียบเทียบปรับแล้วนะคะจำนวน 5,000 บาทในความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารฉบับที่55อย่างที่บอกไปนะนะคะส่วนประเด็นการโฆษณาซื้อขายสัญชาติหรือว่าพาสปอร์ตนะคะก็จะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบนะคะพิสูจน์กันต่อไปว่าจะเข้าข่ายความผิดใดหรือไม่ด้วยนะคะ